ส่วนที่นราธิวาสเนี่ยผู้สื่อข่าวแจ้งมานะครับว่ามีเหตุด่วนที่คนร้ายก่อเหตุไปลอบวางระเบิดหลายจุดเลยทีเดียวนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อยู่ประจำจุดตรวจต่างๆได้รับบาดเจ็บไปด้วยมากถึง7นายเลยทีเดียวจากเหตุการณ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตี 1:30นะฮะบริเวณห้างทองแสงเจริญในพื้นที่หมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องประกอบใส่ไว้ในถังดับเพลิงนะครับแล้วก็นำมาวางไว้บริเวณประตูหน้าร้านห้างทองแสงเจริญนี่แหละนะครับจนมันเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ทำให้ประตูหน้าร้านกับกันศาสตร์ของร้านเนี่ยได้รับความเสียหายในขณะเดียวกันเนี่ยห่างกันประมาณเพียงแค่50เมตรซึ่งเป็นจุดตรวจตาบานะครับถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม M16 กับอาก้ายิงถล่มใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ7นายนะครับก็มีการใช้อาวุธปืนยิงโต้ตอบจนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการเปิดฉากยิงปะทะกันเป็นเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงกลุ่มคนร้ายเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็เลยอาศัยช่วงที่มันกำลังมืดนะฮะตอนนั้นตี 1 กว่าแล้วก็การชำนาญพื้นที่เนี่ยมีการหลบหนีเข้าป่าซึ่งอยู่ตรงข้ามจุดตรวจนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนี่ยพอมีการไปตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่หลังจากมีเหตุปะทะเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บถึง7นายเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไปลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าที่บริเวณริมถนนห่างจากจุดแรกอีกประมาณ200เมตรนะครับคือเป็นย่านนั้นหมดเลยฮะส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักเสียหายแล้วก็พบระเบิดแสวงเครื่องอีก1ลูกนะครับวางอยู่ใต้โคนเสาไฟฟ้าริมถนนฝั่งตรงข้ามนอกจากนี้ครับยังพบระเบิดแสวงเครื่องอีก2ลูกนะครับที่คนร้ายวางไว้ใต้โคนเสาไฟฟ้าช่วงบริเวณถนนสายภูมรานัทหมู่6ตำบลเจ๊เหเช่นเดียวกันนะครับแล้วไอ้ระเบิด2ลูกนี้ที่ไปเจอตอนหลังเนี่ยมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับส่วนบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสายตากใบสุไหงโกลกช่วงบริเวณรอยต่อบ้านสะริงหมู่1ตำบลโคสิตนะครับก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วก็เป็นผลทำให้เสาไฟล้มเป็น10ต้นหักขวางถนนเลยนะฮะโดยพบว่าจุดนี้เนี่ยมีการนำระเบิดแสวงเครื่องประกอบใส่ไว้ถังดับเพลิงเหมือนกับจุดแรกหน้าร้านทองนะครับเอามาวางไว้ที่เสาไฟฟ้า2ต้นด้วยกันแล้วก็ยังมีเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าอีกที่หนึ่งนะครับที่บริเวณบ้านกัวลอมาแตหมู่4ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้เสาไฟฟ้าหัก1ต้นแล้วก็มีอีก1ต้นที่อยู่ติดกันเนี่ยก็ไปพบว่าคนร้ายนำระเบิดที่ประกอบใส่ถังดับเพลิงเหมือนกันเลยวางอยู่ใต้โคนเสาไฟฟ้านะครับซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการสนธิกำลังทั้งหมดนะฮะทั้งตำรวจและทหารเร่งการพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับเพราะต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านพักอาศัยนะฮะก็หวั่นว่าชาวบ้านเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบและอาจจะเกิดอันตรายก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลายจุดมากนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บถึง7นายด้วยกันนะฮะจากเหตุปะทะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่นะครับคุณผู้ชมฮะ